ท่านผู้ชมปัจจุบันเวียดนามแม่นอยู่ในอันดับที่3ของ54ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวหลายโครงการที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าได้ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการมอบพันธะให้รัฐและก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างให้บรรดาท้องถิ่นก็คือประกอบส่วนเข้าในการยกสูงวิทยาศาสตร์เทคนิคในแขนงการต่างๆติดตามได้จากรายงานบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดแม่นเครือข่ายให้บริการโทรคมมนาคมใหญ่ที่สุดในลาวซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ 3.5 ล้านเลขหมายกว่าเอา 57 ส่วนห้อยของส่วนแบ่งตลาดบริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนกันยาปี2009รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด29ล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัทดังกล่าวแม่นหนึ่งในโครงการลงทุนของเวียดนามในรูปแบบรวมธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จระหว่างสหบริษัทอุตสาหกรรมโทรคมมนาคมกองทัพเวียดนามกับบริษัทลาวเอเชียโทรคมภายหลังดำเนินกิจการมาได้12ปีบริษัทได้ประกอบส่วนเหตุให้ลาวถือเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศภาคพื้นที่มีเครือข่ายการให้บริการ 4G ที่ว่องไวและกวมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จึงตีราคาสูงกว่าการประกอบส่วนหรือว่าการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของตนของบริษัทยูนิเทลยูสปปลาวแมนสุดที่มีความสำคัญเหล็กสุดที่มีประสิทธิผลอย่างสูงที่สุดทางด้านเศรษฐกิจก็คือทางด้านสังคมและได้ประกอบส่วนสำคัญในการสืบต่อฮัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมุ่นเสื้อความสมัครที่สองศาสตร์ลาวเวียดนามสองกองทัพลาวเวียดนามให้นับมือนับเติบใหญ่แน่นแฟนอยากใหญ่ตัวขึ้นอย่างยุ่งยากตามกรมใหญ่สถิติเวียดนามให้ฮู้ว่าลาวยืนอยู่ในอันดับที่หนึ่งในจำนวน78ประเทศที่เวียดนามไปลงทุนอยู่ต่างประเทศมี209โครงการที่กำลังได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีทุนจดทะเบียนรวม 5.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐบรรดาโครงการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวกวมเอาทุกโครงเขตแต่เหนือฮอไต้เซ็นธนาคารโทรคมมนาคมการบริการกสิกรรมประกันภัยและอื่นๆบรรดาโครงการเหล่านี้ได้สร้างเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนภายในท้องถิ่นประกอบส่วนสุกยูขบวนการผลิตรูปแบบใหม่ในระยะทำอิฐที่มานี้ประชาชนอยู่เขตนี้ยังบ่ฮู้ปลูกฝังหยังนอกจากเฮ็ดนาเฮ็ดให้มีดินเปาวางพวกข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ประชาชนหันมาปลูกสลีปลูกอ้อยโดยนำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเห็นได้ว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวบรรดาการนำของเวียดนามได้ญาติเวลามาพบปะกับบรรดาวิสาหกิจเวียดนามที่กำลังลงทุนอยู่ลาวเพื่อสอบถามข้อมูลและหาทางช่วยเหลือข้อยุ่งยากต่างๆเพื่อให้สายพัวพันการค้าการลงทุนของสองประเทศได้รับการพัฒนาให้สมกับท่าแห่งของสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ขอเสนอให้บรรดาท่านพยายามเฮ็ดให้สายพัวพันการค้าการลงทุนของลาวและเวียดนามมีบัตรเก่าใหม่บนพื้นฐานน้ำใจสายพัวพันพิเศษที่ยากจะหาได้ในการพัวพันสากลนำเอาผลประโยชน์อันแท้จริงมาสู่ประชาชนของสองชาติและบรรดาวิสาหกิจการเข้ามาลงทุนของบรรดาบริษัทเวียดนามอยู่ลาวได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างวิกฤตงานทำให้แรงงานภายในท้องถิ่นพร้อมเดียวกันก็ยังได้ประกอบส่วนเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือแตกดอกออกผลและได้รับการพัฒนาขึ้นสู่บาทเก้าใหม่